อยากเข้าแคน CG ต้องทำยังไงบ้างมาดูรับชมกันเลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทครับวันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนถามใต้คลิปคอมเมนต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะบอกว่าเอ้ยพี่แมวจะเทสเข้าแคน CG เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับผมต้องเตรียมตัวยังไงผมต้องทำอะไรถึงจะได้เข้าแคน CG นะครับแน่นอนครับถ้าเราไปดูจากสตรีมพี่หมูเนี่ยเวลาทุกคนจะไปถามในคอมเมนต์พี่หมูไลฟ์สดแบบเออพี่หมูครับแบบว่าใครเป็นคนเทสเข้าแคนกับพี่หมูก็บอกว่าพี่แมวใช่ไหมครับสรุปก็เป็นพี่นะครับผมนะไม่ว่าพี่โดสนะพี่โดสลงคลิปใหม่ก็ถามว่าใครเป็นคนเทสเข้าแคนอยากเข้า CG ทำไงก็ต้องมาเทสกับเดียนแคทก็แน่นอนครับพี่ก็เป็นคนเทสนะครับในแคน CG นะครับก็โอเคนะพี่แมวจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าแคน CG มีใครเทสบ้าง2คนนะครับแล้วต้องแต่พี่แมวจะอธิบายที่หลังนะครับโอเคเรามาอธิบายเรื่องการเทสเข้าแคนก่อนนะครับจริงๆแล้วแคน CG เนี่ยพี่ตุ๋ยหรือแฟนพี่ตุ๋ยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเทสนะครับเพราะว่าเขามีธุระแล้วก็งานการนะครับเรียกว่าเขาก็มีธุระนะครับเรียกว่าพี่แมวเนี่ยตอนนี้จริงๆอ่ะคนเทสอ่ะว่าง2คนก็คือพี่อาร์มเองนะครับก็คือพี่อาร์มนี่นะพี่แมวจะให้ดูนะครับพี่อาร์มคนไหนวะเดี๋ยวพี่แมวจะเลื่อนให้ดูนะครับพี่อาร์มครับนี่ครับพี่อาร์มอ่ะเขาก็เป็นทั้งรองแคนแล้วก็เป็นคนเทสแต่ตอนนี้พี่อาร์มเขายุ่งนะครับค่อยไม่ค่อยว่างนะครับพี่แมวก็เลยเดี๋ยวว่าแบบก็กลายตอนนี้คนเทสก็กลายเป็นพี่แมวคนเดียวนะครับแน่นอนครับการเทสของพี่แมวเนี่ยน็อกแบบว่าแปลกใหม่นิดนึงนะครับได้ว่านะครับเห็นไหมเห็นว่าคนเทสแค่คนเดียวเองเนาะก็ในแคนส่วนมากจะมีแต่พวกแคสเตอร์เนี่ยแน่เป็นแคนที่รวมแบบพวกนักแคสเกมฟรีไฟเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโอเวอร์นะครับเนี่ยครับโอเวอร์พี่ฟิล์มนะครับผมโอเวอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นทางด้านของพี่แมวก็แล้วก็มี9 เกมก็ทำ YouTube สตรีมเหมือนกันเนาะแล้วก็มีทางด้านของน่าจะเป็นพี่โดก็เป็นสตรีมแคสเตอร์เหมือนกันเราเห็นไหมจะบอกว่านักแคสเกมในแคนเยอะมากพี่ตุ๋ยก็ทำ YouTube ใช่ไหมครับพี่หมูบล็อกสกรีนก็เป็นทางด้านของทำ YouTube ด้วยแล้วก็ไลฟ์สดสตรีมเกมด้วยนะทุกคนแล้วก็มีพี่หมูเสร็จก็น่าจะมีทางด้านของจานทีมก็ทำเป็น YouTube เหมือนกันนะครับคือแบบแคนนี้คือทำ YouTube เยอะมากครับคือแบบแคสเตอร์เยอะจริงนะครับแล้วก็น่าจะมีทางด้านของพี่บอลนะครับ BM ไทยก็ทำทั้ง YouTube แล้วก็เป็นแคสเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นนักสตรีมในแอปดีโมแล้วก็สามารถกดติดตามกันได้นะพี่เมียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมีใครอีกไหมนะพี่เมียวขอดูก่อนน่าจะมีประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีเยอะนะครับสำหรับแคน CG นะครับก็นะลองแคนก็จะมีทางด้านของพี่ฟิล์มโอเวอร์พี่หมูบ็อกซ์สกินแล้วก็พี่อาร์มเองนะครับแล้วก็พี่ปิ่นเนาะก็เป็นลองแคนทั้งหมด4คนหัวแคน1คนก็คือพี่ตุ๋ยนะครับแน่นอนครับกฎของแคน CG เนี่ยในการเข้าแคน CG เนี่ยพี่เมียวจะมาพูดเกินก่อนเลยนะครับโอเคพี่เมียวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในการเข้าแคน CG นะครับรับคนนะครับจากหลังพี่ตุ๋ยเคยโพสต์ในของแฟนเพจของเขาอ่ะ CG Gaming อ่ะโอเคแล้วเราอ่านกฎกันดีกว่านะครับกฎของเขาเนี่ยคุณสมบัติก็คือเข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับ1ก็คือเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแน่นอนครับคนในแคนเนี่ยคุณอาจจะคือคุณโตเอาสำหรับตัวพี่เมียวนะพี่เมียวไม่ค่อยได้เล่นกับคนในแคนพี่เมียวเล่นกับคนในแคนแค่ 10% เองนะครับอีก 90% ก็คือเล่นนอกแคนเล่นนอกตีเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนที่แบบว่ารู้จักกันเราเนาะแต่อยู่คนละแคนกันนะครับก็แน่นอนครับการอยู่ CG นะครับอาจจะเหงาๆนิดนึงเนาะก็หาตีประจำไว้ก็กำลังจะดีนะครับเพราะว่าโอกาสที่สมมติว่าเราเข้าแคน CG มาเนี่ยโอกาสที่จะได้เล่นกับคนในแคนเนี่ยก็โอกาสก็มีครับแล้วแต่คำชวนนะครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะเนาะโอเคครับข้อที่2นะครับก็คือรู้จักเข้าสังคมกับเพื่อนในแคนนะครับแน่คือก็คือการแก้ปัญหาคนในแคนครับไม่เล่นด้วยนะก็คือแบบเล่นไม่คือไม่เล่นด้วยในที่นี้ก็คือแบบงอแงคือแบบเอ้ยผมอยากเล่นกับพี่หมูอยากเล่นกับพี่ฟิล์มทำไมเขาไม่ว่างเล่นกับผมเอ้ยผมอยากเล่นกับคนนี้อยากเล่นกับพี่แมวอยากเล่นกับพี่ฟิล์มอยากเล่นกับพี่ตุ๋ยโหทำไมเขาไม่ว่างทำไมเขาไม่ชวนเราเออนะครับก็อย่างงอแงนะครับคือบางครั้งเราก็ต้องมีความได้ว่าอาหารตีประจำพี่แมวก็เล่นกับนอกแคนนะครับพี่แมวก็น้อยมากพี่แมวจะเล่นกับคนในแคนก็ประมาณ 10% พี่แมวก็บอกเลยพี่แมวก็เล่นกับพวกพี่หมูพี่ฟิล์มนะครับก็บางคนก็เคยเล่นกับพี่แมวครับคนในแคนพี่แมวก็เล่นไม่ครบเกือบทุกแคนเหมือนกันนะแต่พี่แมวก็พยายามหาตีแบบหาเพื่ออะไรเล่นกันเองดีกว่านะครับนอกแคนเนาะก็อยู่นะครับอยู่เรียกได้ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้เล่นกับคนในแคนนะครับผมหัวข้อที่3นะครับก็คือเวลามีปัญหานะครับอะไรต้องปรึกษารองแคนก่อนว่าออกแคนเพราะเหตุอะไรแล้วถ้าเข้าแล้วไม่ให้ออกนะครับแคนนี้ได้ว่าพี่แมวเห็นแบบพี่ปิ่นหรือแบบพวกหลายๆคนที่ออกแคนไปแล้วเนี่ย
แล้วพอจะมาแบบว่าเอ้ยแบบออกแคมป์ไปแล้วแบบว่าแบบเอ้ยอยากกลับเข้ามาอยู่ CG เหมือนเดิมย้ำนะครับตั้งใครออกไปแล้วก็คือเขาจะไม่รับเลยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกดก็คือกดเลยนะครับก็คือแบบว่าออกคุณออกแล้วคุณก็สามารถเข้าได้นะครับคือแบบมันจะดูแบบว่าเข้าง่ายเกินไปใช่ไหมครับก็คือออกไปแล้วก็คือออกเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณจะไม่สามารถกลับมาอยู่ได้นะครับเรียกได้ว่าใครมีปัญหาอะไรก็คุยกันในแคนหรือปรึกษาว่าเอ้ยผมออกเพราะผมไปอยู่กับเพื่อนเอ้ยผมจะไปสร้างแคนหรือจะไปนู่นนี่ก็ช่วยพิมพ์บอกนะครับไม่ใช่แบบว่ากดออกแคนแล้วก็กดออกกลุ่มนะครับแบบว่าปล่อยให้แบบงงๆนะครับผมโอเคนะครับก็ไม่ว่าอ๋อหัวข้อที่4นะครับคือไม่ไปหาเรื่องแคนไหนนะครับนอกจากแคนเขามาหาเรื่องก่อนก็คือแบบเรื่องดราม่าแบบเช่นแบบไปกดออกเกมหรือแบบไปแบบทะเลาะวิวาทกับแคนอื่นหรือไปแบบว่ามีดราม่าไปคอมเมนต์อะไรในกลุ่มเนี่ยพยายามหรือแบบต้องแล้วว่าระงับสิมเนาะครับแบบว่าระงับคำพูดคำพิมพ์นิดนึงเนาะคำพูดคำจาเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเรียกว่าเสียหายชื่อแคนหมดนะครับโอเคนั่นเรามาอยู่กับอีกขอข้อนึงก็คือเรื่องของอัตราเนี่ยเขาขออัตราสังหารเนี่ยเขาขอ 3.0 อ่ะอัตราสังหารเป็นไงนะครับพี่เมียพี่เราจะให้ดูนะครับอย่างพี่ฟิล์มอ่ะยกตัวอย่างเป็นพี่ฟิล์มแล้วกันพี่ฟิล์มโอเวอร์นะครับดูโปรไฟล์นะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของขอสังหารก็คือเรามาดูทุกอย่างนะครับดูของพี่ฟิล์มก่อนเนาะโซโล่ของพี่ฟิล์มเนี่ยเรามาดูนะครับเห็นไหมครับ 4.46 ก็คืออัตราสังหารกับการตายก็คืออัตรา kill and death นะครับผมก็คืออัตราหลักนั่นเองครับเรียกว่าเป็นข้อมูลคือการที่เรามีข้อมูลดีๆหรือแบบสกอร์ที่สูงในการรับเข้าแคนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเราแบบดูแค่โปรไฟล์ข้างนอกนะครับแบบเอ้ยคนนี้โอเคยังไงมาเทสก็ยังไงก็โอเคแน่นอนครับผมโอเคนั้นเรามาดูท่านั่งของพี่ฟิล์มนะเรามาดูท่านั่งของยกตัวอย่างคนเดียวนะก็คือพี่ฟิล์มโอเวอร์นะเดี๋ยวเทสตัวอย่างหลายคนเดี๋ยวมันนานครับคลิปนี้โอเคเรามาดูท่านั่งของอัตราหมดคู่ดีกว่าพี่ฟิล์มก็อัตราสังหารกระต่ายเนี่ยอยู่ 5.20 คือค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะสูงกว่าพี่แมวอีกนะในการเล่นดูโอเนาะโอเคเรามาดูโหมดทีมดีกว่าเป็นโหมดที่พี่ฟิล์มเล่นบ่อยสุดแล้วนะครับโหมดทีมที่เราคิดว่าน่าจะแต้มเยอะสุดแล้วนะโอเคเรามาดูอัตราสังหารของพี่ฟิล์มกันนะครับก็คือท่านั่งของ 5.06 เนาะเรียกได้ว่าพี่ฟิล์มโอเวอร์เนี่ยคือแบบอัตราสังหารของแกนี่คือแบบโหดจริงครับเรียกได้ว่าของจริงกระทิงแดงเลยน้องๆทุกคนโอเคครับเรามาดูกับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่พี่ตุ๋ยตั้งไว้นะครับคือเรื่องของอายุไม่สำคัญนะรู้จักกาลเทศะถูกอะไรก็ไม่ถูกก็ควรจะแบบรู้นะครับก็คืออายุถามว่าคนในแคนพี่แมวเราพี่แมวเราไปสำรวจมาเนี่ยคนในแคนเนี่ยอายุประมาณอยู่ที่ประมาณ17จนถึง20อัพนะครับก็คือวัยแบบวัยทำงานเนาะก็ส่วนมากอายุ17ก็ยังมีเหมือนกันนะ17 18ก็ประมาณพี่แมวแล้วก็มีแบบพี่วงพี่ฟิล์มพวกอะไรอย่างเงี้ย17 18กันเนาะก็17 18ก็มีประมาณ 5-6 คนนะส่วนมากก็จะมาอายุ20ประมาณอายุประมาณตั้งแต่16ถึง20เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่20อัพนี่ก็พอมีนะครับแบบว่าก็ถามว่าเอ้ยพี่แมว CG เนี่ยเป็นคนอายุถึง30มั้ยไม่มีนะครับก็อายุสูงสุดก็ประมาณแค่27 28นะครับก็นะครับส่วนอายุเนี่ยพี่แมวอยากได้อายุ17ถึง18นะครับขึ้นเนาะเป็นต้นไปน่าจะดีมากนะครับมันจะดูแบบไม่แบบเท่าไหร่นะมันจะดูแบบว่าวัยกำลังดีนะครับแบบว่าพอศึกษาแบบไม่แบบว่าไม่เด็กนะครับผมคือจริงๆก็ถามว่าเด็กไม่เด็กเนี่ยมันตัดสินได้ไหมพี่แมวมันก็อาจจะตัดสินได้นะครับเพราะว่าฝีมือคนเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอกเนาะแต่พี่แมวก็มันเป็นกฎนะครับกฎของแคนแต่ละแคนนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูกฎแคนของแคนอื่นบ้างเดี๋ยวพี่แมวขอขึ้นนะฮะรูปสำหรับแคนดังสำหรับแคนหนึ่งนะพี่เมียวยกตัวอย่างแคนดังแคนหนึ่งแล้วเรียกว่าแคนน้องๆหลายคนชื่นชอบแล้วน้องๆรู้จักกันเยอะนะครับคือเรื่องของแคนนักบุญอีสปอร์ตนะครับโอเคเรามาดูกฎที่นักบุญอีสปอร์ตตั้งไว้กันบ้างนะครับก็มีเรื่องของเขารับอายุเห็นไหม18ปีขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็เล่นบ่อยนะครับออนบ่อยนะครับอ๋อแบบว่าให้เล่นบ่อยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเล่นบ่อยๆแต้มแคนจะได้เพิ่มขึ้นจะดูเหมือนแบบเรามาเล่นทุกวันนะเราไม่ได้แบบว่า 2-3 วันเล่นทีนะครับผมแล้วก็อยู่กันแบบสบายครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเราแบบคุยกันแบบเฮฮาแบบเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องขอแบบถูกแบบกาลเทศะพอนะคุยกันเฮฮานะครับก็โพสต์สกอร์ที่เล่นบ่อยที่สุดนะครับนั่นคือโหมดโซโล่โหมดดูโอโหมดทีมถนัดโหมดไหนก็โพสต์ไว้นะครับผมแล้วก็ไม่รับคนเก่าที่ออกไปแล้วเหมือนแคน CG นะครับก็คือไม่รับคนที่ออกไปแล้วนั่นคือไม่สามารถรีเทิร์นกลับมาได้นะครับผมแล้วก็ขอเหตุผลที่อยากมาอยู่กับครอบครัว NB นะครับแน่นอนพี่แมวก็อยากได้เหตุผลที่อยากมาอยู่ครอบครัว CG นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยรับชาย4รับผู้หญิง2นะครับแล้วก็เทสแต่ผู้ชายนะครับแต่แคน CG เนี่ยก็รับทั้งชายทั้งหญิงเนาะก็แล้วแต่วันเวลานะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์เนี่ยขอเป็นรูปจริงเนาะเขาไม่เอารูปตัวการ์ตูนคือรูปในแคนเอาจริงๆนะพี่แมวเราดูแชทกลุ่มของแคน CG นะครับไม่มีรูปการ์ตูนเลยมีแต่รูปแบบเป็นหน้าโปรจริงๆของเราเลยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบคนเนี้ยมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็ใช้ Discord เป็นนะครับก็คือด้านของใช้ในการหน้าของสื่อสาร CG ก็มีเหมือนกันนะครับก็พยายามพี่แมวลองไปดูนะครับเวลาแบบวอร์แคนแบบ CG เจอกับนักบุญจำได้ไหมครับครั้งนั้นคือเวลา CG แบบพี่ตุ๋ยเนี่ยเวลานัดคนเข้าแบบนัดคนแบบมาทำคลิปหรือ
มาวอแคนเนี่ยคนส่วนมากจะไม่ครบครับก็ได้ประมาณ23 24ถึงขนาดเนี่ยสมมติแคนเราเนี่ยสมาชิกอยู่ที่40ถึง45ก็จริงนะครับแต่เวลาเรียกมาจริงไม่ถึง20กว่าคนเลยเนาะเวลาวอลแคนก็คนจะน้อยกว่าเขาเนาะเลยแบบคนไม่ครบเนาะบางคนก็อาจจะติดธุระหรืออาจจะไม่ว่างเนาะก็แล้วแต่กันไปนะครับก็เนาะก็น่าจะแบบว่าเขาก็ปกตินะครับก็โอเคเรามาดูกันกฎเกณฑ์กันบ้างครับพี่แมวเนี่ยพี่แมวรับยังไงบ้างครับ 4G โอเคนะพี่แมวฟังพี่แมวชัดนะครับเพียงแค่น้องๆเนี่ยแคปนะครับพี่แมวจะแคปแต่สมมติว่าน้องๆจะถือได้เป็นรหัสน้องๆนะครับน้องๆแคปนะครับโหมดที่น้องๆเล่นบ่อยมากที่สุดนะครับโอเคผมเก่งโซโล่ผมเก่งดูโอผมเก่งโหมดทีมแน่นอนครับไม่มีใครเก่งสักใดโหมดใดโหมดหนึ่งมันต้องมีแบบโหมดแบบว่ามันต้องมีโหมดเก่งสักโหมดหนึ่งแต่พี่แมวเนี่ยแผลว่าพี่แมวเล่นคนเล่นโหมดแต่พี่แมวเล่นโหมดทีมนะครับถ้าน้องๆถนัดโหมดทีมน้องๆก็แคปโหมดทีมมานะครับแคปเป็นอย่างนี้นะครับผมแคปเป็น Q and Date นะครับผมแล้วก็แคปไม่พี่แมวนะครับแคปยังไงครับแคปอย่างนี้นะครับผมโอเคพี่แมวแคปให้ดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแคปให้ดูเลยแล้วกันเนาะแคปนะครับแล้วก็ส่งมาทาง Facebook ของพี่แมวนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์ Facebook พี่แมวให้นะครับพี่แมวไม่ทิ้งลิงก์ดีกว่าพี่แมวจะทิ้งเป็นชื่อเฟซของพี่แมวนะครับให้น้องๆไปก๊อปก๊อปหรือไปพิมพ์เอาใน Facebook นะครับถ้าพี่แมวให้ลิงก์ไปอ่ะบางคนจะค้นหาไม่ค่อยเจอนะครับพอเห็นหลายคนคอมเมนต์แบบพี่ผมคลิกเข้าไปในเฟซพี่แล้วผมหาไม่เจอนะผมแบบผมอยากเข้าแคร์อ่ะพี่นะครับก็ส่งนะครับสกอร์สักอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ส่งมานะครับใน Facebook นะครับในของ Facebook พี่แมวนะก็พิมพ์แบบว่าผมมาเทสเข้าแคร์ CG นะครับขอคนที่อายุ17ถึง18ปีขึ้นไปนะครับสกอร์ 3.0 นะครับ 3.0 นะครับนะย้ำนะครับขอ 3.0 แล้วก็อยากเข้าแคนซีจีจริงๆนะครับเนาะก็ถ้าใครคิดว่าทำสามารถทำตามกฎที่พี่ตุ๋ยตั้งไว้ได้นะครับน้องๆก็สามารถเข้า CG ได้แน่นอนครับผมเนาะแต่ก็ต้องมาเทสกับพี่แมวอีกนะครับนะครับเพราะว่าพี่แมวว่างเทสพี่แมวถามว่าพี่แมวเทสพี่แมวว่างเทสวันไหนล่ะครับพี่แมวว่างเทสนะครับว่างเทสประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้เนาะก็คือใครอยากจะแบบว่าเทสนะครับก็คือส่งแบบข้อมูลแบบส่งแบบข้อมูลหมดทีมอะไรไม่พี่แมวดูนะครับสกอร์พี่แมวจะดูนะครับถ้าพี่แมวกดอีโมจิหรือกดติ๊กเกอร์ไปให้ใครนะครับให้ทุกคนนั้นเนี่ยเตรียมตัวนะครับที่จะมาเทสนะพี่แมวจะเทสวันเสาร์นะครับทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้อยู่พี่แมวลงคลิปนี้ประมาณวันพุธนะครับใครจะมาเทสก็คือวันเสาร์นี้นะครับหลังจากพี่แมวลงสตรีมนะครับก็คือจะเทสวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบวันอาทิตย์ก็มีเหมือนกันนะสำหรับอาจจะเป็นผู้ใหญ่มาเทสก็จะรับตั้งแต่วันอาทิตย์เหมือนกันนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง5โมงเย็นนะครับเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าผัดจากวันอาทิตย์นี้ผมจะไม่รับแล้วนะครับก็คือถามว่าพี่แมวรับกี่คนพี่แมวจะรับแค่1คนเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่พี่แมวเทสมาพี่แมวก็รับได้แค่1คนก็คือทางด้านของพี่บอล BM ไทยนะครับพี่แมวก็รับพี่บอลเหมือนกันนะครับพี่แมวเพิ่งได้พี่บอลมาคนเดียวเองครับตั้งแต่เทส CG มาเนี่ยคือปกติพี่แมวเป็นคนที่ไม่ค่อยเทสจริงจังนอกจากได้คนที่แบบมาอยู่จริงจังนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้พี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนเลยนะที่อยากเข้าแคน CG แต่หาคนเทสไม่ได้นะครับก็พี่แมวก็มาทำคลิปอย่างนี้เพื่อให้น้องๆได้รู้นะครับโอเคแล้วก็เจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับใครอยากเทสนะครับก็ทิ้งข้อมูลไว้ตรง Facebook พี่แมวนะครับเจอกันบ๊ายบายคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ